ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ซึ่งทางครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายุทธ์สิริสาโลท่านผอ.สถานีวิทยุพุทธศาสนาสาธุเรดิโอประจำวัดท่าพญาวัดท่าพญาจักรนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็เมตตาลิงก์สัญญาณให้รวมไปถึงสถานีวิทยุวัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้กับรายการธรรมวรีค่ะขอบคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตาค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะมาสกูลนี้เถียงกันอยู่ค่ะนะคะหลายคนก็สับสนเพราะว่าวัดภูจวงเนี่ยวันหยุดเนี่ยเรียนนะวันหยุดเรียนเนี่ยคือวันโกนกับวันพระพอพระเนี่ยจะต้องทำกิจกรรมซักย้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทำต่างๆที่เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนเนี่ยค่ะเป็นวันหยุดของพระเนรวันโกนกับวันพระหยุดเรียนแต่ว่ามาทำกิจกรรมทางสงฆ์ค่ะมีวันพระมีฟังเทศน์มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยของโยมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะหยุดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ทีนี้วันเสาร์กับวันอาทิตย์กับวันโกนกับวันพระมันใกล้ๆกันค่ะโยมในวัดเลยสับสนนะคะวันโกนวันศุกร์วันพระวันพระวันเสาร์วันหยุดวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งของเราเนี่ยเรียนหนังสือแล้วค่ะตอนนี้วัดภูจวงก็เปิดเรียนตามปกติแต่ทางญาติธรรมเนี่ยเป็นวันหยุดไม่ตรงกันนะคะก็หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยทำไมเราต้องคุยปัญหาก่อนเหมือนกับคนที่ไปหาหมอคนที่ไปหาหมอเนี่ยปัญหาของเขาก็คือเขาทุกข์เพราะร่างกายเขาผิดปกติมันคือมีปัญหาแล้วเขาถึงไปหาหมอแล้วหมอเนี่ยก็จะต้องตั้งสมมุติฐานว่าเป็นโรคอะไรถ้าหมอที่ท่านมีประสบการณ์มากๆอย่างอาจารย์หมอทั้งหลายเนี่ยปกติเนี่ยเดินมาหาได้แค่คุยเนี่ยจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหมอท่านก็จะเดาถูกแล้วค่ะขอโทษค่ะพูดคำว่าเดาไม่ได้ตั้งสมมุติฐานถูกแล้วการตรวจเป็นการยืนยันสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่ามันถูกจริงแล้วก็ตรวจแล้วก็รักษาตามอาการของโรคแล้วก็รักษาจากต้นเหตุที่มันเป็นอยู่จากสมมติฐานนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันค่ะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของปัญหาแล้วก็พูดถึงเรื่องของเหตุของปัญหาแล้วก็พูดถึงทางออกของปัญหาว่ามันจะต้องไปแบบไหนแล้วก็พูดถึงวิธีการที่จะออกมันต้องหาก่อนค่ะว่าเราจะไปทางไหนอย่างเช่นวันนี้เราจะเดินทางเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราจะไปเชียงใหม่หรือเราจะไปนครศรีธรรมราชถ้าเราจะไปเชียงใหม่เราต้องขึ้นเหนือไปมุ่งหน้าทางทิศเหนือถ้าเราจะไปนครศรีธรรมราชเนี่ยเราต้องมุ่งหน้าทางทิศใต้คือมันต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปไหนอย่างเช่นในการคุยกับญาติโยมที่มีปัญหาเข้ามาคุยกันตัวเองจะไม่เอาความคิดส่วนตัวใส่ให้นะคะอย่างเช่นคนคนนี้กำลังมีทุกข์ว่ามันแก่เหลือเกินมันเจ็บเหลือเกินทำยังไงดีอยากหายไอ้ความอยากหายนั่นแหละคือจุดหมายของเขาเขาทุกข์เพราะเรื่องนี้เพราะเขาอยากหายแต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยากดับทุกข์เขาไม่ได้อยากถึงมรรคผลนิพพานเขาอยากจะหายเจ็บเฉยๆก็หายาให้ค่ะแค่นั้นเองเขาอยากจะหายเจ็บก็หายาให้หรือลองดูซิพ
พูดดูสิว่าวิธีการฝึกจิตให้มันดีๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยหายเจ็บเขาสนใจไหมวิธีนี้เพิ่มขึ้นอ่ะถ้าเขาไม่สนใจก็ต้องวางนะคะถ้าเขาไม่สนใจเนี่ยก็ต้องวางเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวเมื่อวานนะคะเมื่อวานไปบึงฉวากปกติเนี่ยพระเนรวัดเราเนี่ยก็จะเรียนหนังสือกันหนักพอสมควรค่ะอย่างวันนี้เนี่ยพอฉันเสร็จปุ๊บ9โมงเช้าค่ะที่วัดเนี่ยจะเริ่มเรียน9โมงเช้าเพราะว่า8โมงถึง9โมงเนี่ยเป็นเวลาฉัน9โมงถึง11โมงเป็นเวลาเรียนแล้วก็พักจนถึงบ่ายโมงถึง5โมงครึ่ง5โมงเย็นนะคะ 17.30 นอนเนี่ยเป็นเวลาเรียนแล้วก็พัก1ชั่วโมง6โมงเย็นถึง2ทุ่มเนี่ยจะเป็นการทำวัดแล้วจาก2ทุ่มถึง4ทุ่มเนี่ยท่องบาลีอีกนะคะที่วัดเรียนหนักพอสมควรดังนั้นเนี่ยพอวันหยุดเนี่ยอย่างเมื่อวานก็พาพี่เนนเนี่ยไปเที่ยวค่ะไปดูปลาไปดูสัตว์ไปดูยีราฟไปดูเสือดูสิงโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กบางคนเกิดมาก็ไม่เคยไปถึงจะเป็นหนุ่มแล้วก็เหอะค่ะผู้ใหญ่ก็ยังไปดูกันเลยนะคะเด็กๆก็ไปได้เด็กวัยรุ่นก็ไปพาไปดูแล้วก็ซื้อของก็คือจะซื้อตามที่เขาต้องการนะคะคือพี่เนนเนี่ยจะมีเงินเดือนพระอาจารย์ท่านจะให้เดือนละ500เงินเดือนเนนเนี่ยค่ะ500แล้วก็จะใครอยากจะได้อะไรขนมอะไรเนี่ยก็เอาลงไปซื้อแต่ขนมที่กินกลางคืนไม่ได้วิกาลโภชนาเนี่ยทางวัดเราจะเก็บไว้ให้แล้วตอนเช้าเนี่ยก็ค่อยมาเบิกได้นะตอนเช้ามาเบิกอย่างเช่นมาม่าเนี่ยถ้ามาเบิกปุ๊บเนี่ยก็ต้องฉันในโรงครัวเลยเราจะไม่ให้เอากลับไปที่ห้องเพราะเดี๋ยวจะมีความเสี่ยงอะเดี๋ยวห้ามใจไม่ไหวเก็บไว้กลางคืนอะไรเงี้ยก็เลยต้องให้ฉันที่โรงครัวเลยอย่างนี้เป็นต้นก็มีมาตรการเยอะแยะไปหมดค่ะเพื่อช่วยให้สามเณรเนี่ยได้ทำกิจของเนนให้ดีที่สุดแบบนั้นนะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็พาเนนไปเนี่ยเจ้าของเองก็เป็นไปด้วยนะคะก็คือเห็นเสือที่โพสต์อยู่ค่ะเสืออยู่ในกรงมันสลดใจมากสวัสดีค่ะน้องแอมไม่เห็นเจอกันเลยเดี๋ยวนี้หวังว่าคงจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะคะเห็นเสือแล้วมันใจมันไอตอนที่เดินเล่นกับเนนอะบอกตรงๆนะคะก็สนุกตามเนนไปอะค่ะก็เล่นเพราะว่าจะมานั่งเศร้าอะไรก็ไม่ใช่อะคำว่าเศร้าเนี่ยสลดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องซึมคือหลายคนตีความหมายคำว่าเศร้าเนี่ยหรือความเบื่อหน่ายที่มันเกิดขึ้นกับโลกเนี่ยเป็นความต้องตีหน้าเศร้าอะค่ะต้องตีหน้าเศร้ามันจะเป็นความเศร้าแต่ความจริงเนี่ยมันเศร้าใจอะมันเศร้าใจกับการเกิดอะพอเห็นเสืออยู่ในกรงเนี่ยมันแล้วยิ่งแบบมันเป็นที่ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่อะค่ะไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราเดินอยู่เขาดินก็จะมีความล่มลื่นในระดับนึงอะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่พื้นที่มันคงจะไม่กว้างอะค่ะมันข้างหน้าถนนข้างหลังน้ำเงี้ยค่ะมันก็ขยายออกไปไม่ได้อะเสือก็อยู่ในกรงกันถึงจะมีพื้นที่ให้เขาอยู่เดินได้มันก็เดินอยู่ในกรงวนอยู่นั่นอะมันรู้สึกสลดใจอะค่ะมันสลดใจว่าโอ้เขาต้องเคยกักขังอะไรเอาไว้นะขนาดเราเองเนี่ยคนเนี่ยทำความผิดเนี่ยโดนจับขังคุกเนี่ยก็ยังไม่อยากจะโดนขังคุกเลยค่ะกลัววันไหนโดนปล่อยออกมาเนี่ยโอ้โหได้อิสรภาพนี่ดีใจมากเลยนะคะโอ้ยกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เบิกลำโพงสายให้เนนฟังด้วยตอนนี้เนนไปอยู่ที่ท่านพระอาจารย์หนึ่งรูปค่ะนะคะกราบขอบคุณครูอาจารย์ค่ะที่เมตตาก็คิด
ถึงคิดถึงเสือค่ะเมื่อวานค่ะพระอาจารย์เมื่อวานพาเนนที่วัดไปบึงฉวากค่ะไปดูปลาไปดูเสือดูอะไรตัวเองนึกถึงคนติดคุกอะคนติดคุกเนี่ยบางทีติดแค่ปีเดียวมันยังโอ้ยทรมานค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมแต่อันเนี้ยมันบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยอ๋อสวัสดีค่ะคุณคานคือบางคนเนี่ยพอเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เกิดอยู่ในกลางอุณกงเลยนะคะอย่างเช่นอะไรนะคะช่วงๆใช่ไหมคะหลินหุ้ยกับช่วงๆพูดผิดหรือเปล่าหมีแพนด้านะคะเขาออกลูกมาใช่ไหมคะออกลูกมาชื่ออะไรคะจำไม่ได้แล้วงงสับสนละออกลูกมาคนดีใจกันใหญ่เลยค่ะหมีแพนด้าออกลูกค่ะได้ทำแต่ธรรมบวรีเนี่ยไม่ได้รู้สึกแบบนั้นก็ดีใจด้วยนะคะในทางโลกที่สัตว์ที่เป็นธรรมทูตเชื่อมสัมพันธไมตรีเนี่ยออกลูกอ่ะแต่พอมองถึงโทษหรือทุกข์ในสังสารวัฏเนี่ยมันมองนึกถึงเด็กที่คลอดในคุกอะค่ะไม่รู้ว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่านะแต่เราไม่ได้แบบว่าเสียใจหรืออะไรนะคะแต่มันเห็นวัฏฏะที่น่าสงสารของโลกอะค่ะนึกถึงมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเคยเข้าไปในคุกไม่ได้เข้าไปถูกจองจำนะคะเข้าไปบรรยายธรรมะตอนนั้นจำได้เลยว่าเตรียมเรื่องอย่างดีเลยค่ะกะว่าจะเล่าเขาต้องเศร้าหมองกันนะคะเราเนี่ยก็จะเล่าให้เขาเนี่ยสนุกสนานเกิดธรรมะเบิกบานคิดได้อะไรเงี้ยเพราะเราไปที่เรือนจำได้ไหมคะผู้ต้องหาประมาณ400กว่าคนผู้หญิงเป็นผู้ต้องหาหญิงค่ะก็เข้าไปเตรียมเรื่องไปอย่างดีเลยค่ะปรากฏว่าเรื่องที่เตรียมไปเล่าไม่ได้เลยเขาไม่สนใจค่ะพอเราเริ่มเปิดขึ้นมาสักประมาณ5นาทีแรกเนี่ยเรารู้แล้วว่าเราไม่สามารถพูดเรื่องนี้ต่อไปได้เปลี่ยนสคริปต์ทันทีค่ะสคริปต์ด่วนเลยค่ะกลายมาเป็นพูดคุยธรรมดาเป็นธรรมะไม่ได้เลยค่ะพูดคุยธรรมดาคุยกันถามหนุนถามนี่คุยนั่นคุยนี่แล้วก็ยกประเด็นนู้นประเด็นนี้ขึ้นมาปรากฏว่าเป็นคล้ายๆเล่านิทานไปแทนธรรมะก็ยังไม่ได้เลยเขาไม่รับธรรมะขนาดนั้นนะคะต้องคุยสนุกสนานคุยให้บันเทิงอะไรอย่างเงี้ยพอจบจากการบรรยายโอ้โหได้แฟนคลับเยอะเลยค่ะขอเบอร์โทรศัพท์บ้างอะไรบ้างแต่ไม่เห็นมาเลยนะอาจารย์เดี๋ยวออกจากเรือนจำไปแล้วออกจากคุกไปแล้วจะไปหานะอะไรเงี้ยขอเบอร์โทรศัพท์ไปไม่เห็นมีใครโทรมาจักคนพอออกจากคุกมาแล้วก็คงจะกลับไปไหนก็ไม่รู้ไม่มาสักคนเลยค่ะทีนี้ที่จะเล่าตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะได้บรรยายเนี่ยค่ะทางผู้คุมเนี่ยเขาก็พาไปเดินไปดูเรือนที่กักขังนักโทษแต่ละส่วนให้เราดูแล้วก็ไปดูส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่นักโทษหญิงคลอดลูกค่ะคลอดลูกแล้วก็เลี้ยงดูลูกให้นมลูกอยู่มุมหนึ่งมันเห็นแล้วมันสลดมากมันคือเด็กอ่ะเกิดมาก็เกิดในคุกเลยค่ะไปโรงพยาบาลทีเนี่ยเขาบอกนักโทษไปโรงพยาบาลเนี่ยทั้งตรวนทั้งอะไรสารพัดไปหาหมอกันมันนึกถึงลูกหมีแพนด้าที่ทุกคนเนี่ยดีใจกันว่าหมีแพนด้าออกลูกมาโหแล้วกงขังหมีแพนด้านะคะ20 ล้านนึกถึงคุกนอร์เวย์ค่ะนอร์เวย์เนี่ยประเทศเขาเนี่ยเจริญมากคนที่ทำความผิดเนี่ยคุกเนี่ยไฮโซมากเลยค่ะคุกนอร์เวย์เล่นเฟซบุ๊กได้อย่างคนติดคุกในนอร์เวย์เนี่ยเราไม่รู้เรื่องเลยนะคะเพราะเขาเล่นเฟซบุ๊กได้เขาแค่กักขังไม่ให้ออกมาข้องเกี่ยวกับคนอื่นแต่ว่าเขาไม่ได้กักขังในส่วนอื่นอย่างนอร์เวย์เนี่ยคุกเขาสามารถที่ออกมาได้ด้วยนะออกมาหาญาติพี่น้องแล้วกลับไปแต่ก็ให้ไปอยู่เหมือนกับกักบริเวณนะคะคล้ายๆอย่างนั้นคุกของเขาคล้ายๆคุก
คือมีแพนด้าเนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากจนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยอ่านเจออยู่ว่าขอว่าไม่ต้องเอาหมีแพนด้ามาประเทศไทยแล้วเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายสูงค่าดูแลสูงมันไม่คุ้มค่าเอาเงินไปให้เด็กๆยากจนกินดีกว่าไหมนะคะสัมพันธไมตรีมันเชื่อมทางอื่นก็ได้ไม่ต้องเอาหมีมาเลี้ยงแล้วหมีออกลูกค่ะที่ทำดีใจกันใหญ่เลยกลับไปเรื่องนี้ต่อแต่สำหรับอาจารย์ธรรมวลีก็ดีใจด้วยนะคะที่ทุกคนดีใจอันนี้เขาเรียกว่าพลอยยินดีในสิ่งที่ทุกคนดีใจแต่มันนึกถึงสังสารวัฏนะคะไอ้นี่มันเกิดมาเหมือนกับแม่ติดคุกแล้วลูกก็ติดด้วยอ่ะมันเหมือนกับลูกคนคุกอ่ะคือมันขาดอิสรภาพตั้งแต่เกิดเลยอ่ะแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะไปที่อื่นได้นะคะเพราะเขาถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้เหมือนปลาดุกที่เลี้ยงมาแล้วไปปล่อยเขาธรรมชาติเขาก็อยู่ไม่ได้นี่เป็นต้นทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของเสือวันนี้ที่เมื่อวานที่ไปนึกถึงความสง่างามของสิงโตเจ้าป่าเราอ่านหนังสือเมื่อก่อนเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายและอินมากค่ะอินนิยายมากคือเข้าไปในเรื่องเลยค่ะชอบอ่านการ์ตูนถ้าอ่านเล่มไหนแล้วเนี่ยมันชอบนะคะในห้องสมุดของโรงเรียนนะคะตอนเด็กๆอ่ะก็จะไปเปิดเล่มนั้นแล้วเล่มพอถึงเวลาตอนเที่ยงอะค่ะพักเที่ยงอ่ะก็จะเข้าไปที่ห้องสมุดเพื่อที่จะไปดูหนังสือเล่มนั้นเปิดสักหน้าหนึ่งก็ยังดีนะคะที่มันเราชอบอ่ะมันอินการ์ตูนเล่มนั้นอยู่นะก็จะไปเปิดดูเราเอากลับบ้านไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องอาศัยเข้าไปตอนเที่ยงเพื่อที่ไปเปิดห้องสมุดไปเปิดการ์ตูนหน้านี้ดูมันชอบอ่ะเปิดดูแล้วเปิดดูอีกนะคะก็จะอินสิงโตเนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ยมันยิ่งใหญ่สง่างามมันเจ้าป่าค่ะแต่พอเมื่อวานน่ะไปเจอสิงโตที่ถูกขังเอาไว้อ่ะมันเนี่ยนะนึกถึงอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นคำอธิบายของครูบาอาจารย์ท่านไหนแต่ท่านเอามาจากในการอธิบายอยู่ส่วนหนึ่งของชั้นอรรถกถาในมงคล38ประการนะคะในมงคล38ประการเรื่องของเปรียบเทียบกับพระพุทธศาสนาเปรียบเสมือนกับสิงโตท่านบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเปรียบเสมือนกับสิงโตสิงโตเนี่ยมีความสง่างามในตัวเองมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะกลับมาเล่าเรื่องนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยความสง่างามของสิงโตเขาก็จะมีอยู่ในตัวเองของเขาอยู่ใครเห็นสิงโตแล้วเนี่ยก็จะเกิดความยำเกรงแต่เมื่อสิงโตตายไปแล้วเนี่ยสัตว์ทั้งหลายในป่าเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะมากัดกินสิงโตเพราะด้วยบารมีของสิงโตเนี่ยถึงจะตายไปแล้วคนก็ไม่กล้าทำอะไรสัตว์ป่าเองก็ไม่กล้ากินเนื้อสิงโตแต่สิ่งที่จะกัดกินเนื้อสิงโตได้เนี่ยมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือหนอนที่อยู่ในตัวสิงโตท่านเปรียบพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีความยิ่งใหญ่ในตัวเองอยู่แล้วคนที่ทำลายศาสนาได้เนี่ยคนอื่นเขาไม่กล้าหรอกค่ะใครจะกล้าทำลายพุทธศาสนาแต่สิ่งที่จะทำลายพุทธศาสนาได้ก็คือพุทธบริษัทเองนี่แหละถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่มีความไม่มั่นคงพอหรือเราศึกษาธรรมะไม่มีความมั่นคงเนี่ยพุทธศาสนาของเราจะเสื่อมหรือเราเองนี่แหละค่ะบางทีเราจะเห็นว่าคนที่เป็นพุทธบริษัทเราเนี่ยแหละค่ะเอาพุทธศาสนาของเราไปว่ากันเองไปพูดกันเองชมศาสนาอื่นๆว่าดีศาสนาเราไม่ได้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ไม่ได้ให้พูดชมอ่ะนะคะแต่ในเมื่อตรงไหนไม่ดีก็ต้องช่วยกันแก้ไขคำด่าเนี่ยมันไม่เคยทำให้ที่ไหนเจริญสักที่หนึ่งเลยคำด่าคำว่าคำตำหนิคำนินทาเนี่ยไม่เคยพัฒนาอะไรได้สักที่หนึ่งเลยมีแต่ทำให้มันเสื่อมลงทีนี้เมื่อวานไปเจอสิงโตต่ออีกมันไม่รู้สึกว่าสง่าเลยค่ะจนได้ขอโทษสิงโตนะคะขอโทษ
มีเรื่องจะเล่าอ่ะก็รู้สึกผิดมากเลยมันอยู่ดีๆด้วยความที่เราเกรงสิงโตกันละลึกๆอยู่นะตอนที่สิงโตนอนงายอยู่ในกรงอ่ะตัวเองก็เข้าไปเฮ้ย ทำไมนอนเหมือนหมาเลยพูดออกมาด้วยนะคะทำไมนอนเหมือนหมาเลยอ่ะไม่เหมือนสิงโตเลยถามสิงโตอ๋อทำไมนอนเหมือนหมาเลยอะไรเงี้ยแต่พอพูดไปแล้วก็รู้สึกผิดนะคะพูดไปเฮ้ยยังไงไงเขาก็เป็นราชาแห่งป่ารู้สึกว่าเราเนี่ยล่วงเกินก้าวร้าวความเป็นสิงโตของเขาความรู้สึกอะเราล่วงเกินเราก้าวร้าวความเป็นสิงโตเขาขอโทษสิงโตเมื่อวานอะได้ขอโทษสิงโตนะสิงโตทีนี้ตอนที่พูดอยู่เนี่ยเนนอะอยู่ด้วยเฮ้ยทำไมนอนเหมือนม้าเลยอะไรเงี้ยขอให้เนนรักษาฟอร์มรักษาฟอร์มค่ะคอยเนนเดินให้เนนอะเดินไว้เรียบร้อยซะก่อนพอเนนเดินไปก่อนปุ๊บเหลือแต่เราสิงโตใช่ไหมสิงโตขอโทษนะไม่ได้มีเจตนาว่าสิงโตเลยรู้สึกผิดอะขนาดกับสัตว์นะคะเราพูดก้าวร้าวกับเขาไปเนี่ยล่วงเกินอะเรายังรู้สึกผิดเลยถ้าเกิดคิดในใจว่าถ้าไม่ได้ขอโทษสิงโตเนี่ยจะรู้สึกว่ามันคาใจนะต้องได้ขับรถไปขอโทษวันหลังเพราะฉะนั้นขอโทษเลยเห็นเสืออยู่ในกรงมันมองนึกถึงกรรมอะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยจะสลดใจแบบเศร้าหมองอะเศร้าหมองแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นแบบอารมณ์เศร้าหมองแบบนั้นแต่มันเป็นเหมือนกับเห็นโทษในสังสารวัฏอะค่ะอะไรที่มันเป็นบาปกรรมมันนำพาเกิดแล้วต้องมาเป็นแบบนี้มันน่ากลัวมันเหมือนติดคุกข้ามชาติอะค่ะเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยคุณไปกักขังดวงเหนียวเอาไว้เนี่ยขนาดชาตินี้คุณยังไม่พ้นจากโทษเลยคือโทษทันทางโลกเนี่ยคุณทำผิดเนี่ยถ้าคุณตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมันจบนะคะโทษทันเนี่ยถือว่าโทษนี้เนี่ยถึงสมมติว่าโทษจำคุก100ปีกฎหมายเขาจะบวกโทษมาให้ใช่ไหมโทษมีกี่ร้อยปีบางทีบางคนเนี่ยจำคุกที100 200ปีเลยนะคะเพราะว่าความผิดมันเยอะมากและทีนี้ถ้าทำความดีในคุกเนี่ยเขาก็จะลดลงมาจนบางคนเหลือจนขนาด2 300ปียังถูกปล่อยออกมาได้เลยเพราะว่าทำความดีแล้วโทษมันลดแต่ว่าทางโลกเนี่ยสมมติว่าเราตายไปในคุกเราถูกจำคุกแหละถูกพิพากษาจำคุก100ปีสมมติแต่เราจำคุกได้แค่20ปีเองแล้วเราเนี่ยตายพอเราตายไปปุ๊บเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้ทดโทษเอาไว้ว่าเฮ้ยถ้าแกเกิดมาชาติหน้าเนี่ยแกต้องมาใช้มาเข้าคุกต่อนะไม่มีกฎหมายเนี่ยเขาโอ้โหสิไปเลยคุณจำคุกตลอดชีวิตแสดงว่าคุณครบแล้วกำหนดของการจำคุกของคุณแต่วิบากกรรมมันไม่เป็นอย่างนั้นวิบากกรรมเนี่ยคุณไปกักขังหน่วงเหนี่ยวของคนอื่นเอาไว้ชาติที่แล้วคุณอาจจะโดนกักขังมาแล้วก็ได้แต่พอชาติเนี้ยเขาเรียกเศษกรรมเนี่ยวิบากเนี่ยมันติดตามมาเรียนชาตินี้เลยนะอย่างเสือเองเนี่ยโอ้ยเดินวนอยู่ในลูกกรงตัวเองเห็นมองเห็นถึงความทุกข์ในสังสารวัฏอะค่ะดูสิจะมาบอกว่าเอ้ยคนที่ขังอยู่บาปหรือคนที่เลี้ยงก็ไม่ได้มันไม่มีใครบาปมันไม่มีใครบุญความจริงแล้วคำว่าบาปบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของการกระทำที่มันเบียดเบียนกับไม่เบียดเบียนแต่บาปบุญมันเป็นชื่อของสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตมนุษย์ทุกๆคนถ้าคุณทำอะไรที่มันล่วงเกินคนอื่นเนี่ยคุณก็จะได้รับกรรมแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยทำดีกับคนอื่นคุณก็จะได้รับผลของความดีอนุโมทนาบุญค่ะคุณขันธลีใช่ไหมคะนะคะขันธลีมาจากสปป.ลาวนะคะภาษาลาวน่าจะเป็นเห็นเป็นลูกศิษย์อยู่ทางสายท่านพระอาจารย์จรัญเหมือนกันเขาเรียกเป็นศิษย์ดงยางเหมือนกันศิษย์หลายสำนักค่ะธรรมวลีเนี่ย นะคะทีนี้ตอนที่เกิดเข้ารายการเนี่ยเกินเข้ารายการว่าพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระพุทธเจ้า
พระพุทธองค์เนี่ยทรงสอนเรื่องของทุกข์ก่อนเมื่อรู้ทุกข์แล้วเนี่ยคือปัญหาก็จึงหาสาเหตุของความทุกข์นั้นเมื่อหาสาเหตุของความทุกข์นั้นได้แล้วเนี่ยทีนี้คุณต้องดูแล้วว่าคุณต้องการผลแบบไหนที่เรียกว่าดับทุกข์ดับทุกข์ของคุณถ้าดับทุกข์ของพุทธศาสนาคือพระนิพพานถ้าดับทุกข์ของเราเนี่ยทุกคนก็จะมีจุดหมายที่ไม่เท่ากันเอาให้มันสมกับที่อยากเช่นคนที่ต้องการกามคุณมีบ้านมีรถเนี่ยอยากมีบ้านอยากมีรถก็จะต้องมีหลักธรรมอันนึงที่จะไปถึงการมีบ้านมีรถได้แต่ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะพ้นจากทุกข์เลยไม่มีทุกข์อีกแก้ไขปัญหานั้นน่ะมันก็จะมีอีกหลักการนึงที่จะทำให้คุณเนี่ยพ้นจากทุกข์ได้มันจะมีหลักของคารวะธรรมที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินชีวิตแล้วก็มีทรัพย์สมบัติต่างๆมีความสุขตามทางโลกกับที่เราจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้มันมีหลักธรรมในการปฏิบัติอันนี้ก็เรียกมรรคแหละมรรคคือทางแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางที่ไปถึงพระนิพพานเนี่ยเขาเรียกอริยมรรคแต่ถ้าเกิดเป็นมรรคหรือเป็นทางทั่วๆไปเนี่ยมันก็เป็นทางเหมือนกันแต่มันในระดับเดียวกันเนี่ยทางทั้งหมดเนี่ยมันก็คือทางที่เป็นกุศลตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าสวัสดีค่ะพี่สุริยาพระอาจารย์เหมือนกันนะคะก็ทีนี้เนี่ยทุกวันเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของปัญหาที่พูดไปว่าโปรยไปแล้วมันก็จะเศร้าหมองเฮ้ยทำไมมีแต่ปัญหาแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นนักวิจัยไม่ว่าจะวิจัยทางจิตหรือวิจัยทางกายภาพต่างๆเนี่ยการวิจัยเนี่ยมันจะมีความสุขตรงที่เราเนี่ยหาเหตุเจอยิ่งเราหาสาเหตุได้มันคือสิ่งที่สุดยอดมากที่สุดละชีวิตแต่ถ้าเกิดคนที่ติดอยู่ในกามคุณติดอยู่ในความสุขเนี่ยเขาจะไม่ชอบมานั่งพูดเรื่องพวกนี้ค่ะมานั่งพูดว่าไอ้นี่คือเหตุแห่งทุกข์ไอ้นี่คือปัญหาของทุกข์อันนี้คือไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยเขาฟังแล้วเขาจะไม่ดีใจเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยแกมานั่งพูดเรื่องพวกนี้ทำไมทำไมแกไม่ไปทำอะไรให้มันมีความสุขจึงเป็นที่มาของคำว่าคนเรามีความสุขไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการแนวร่วมในการสร้างบารมีหรือแนวร่วมในการมีความสุขเนี่ยเราก็ต้องดูว่าคนรอบข้างเราเนี่ยมีบุคลิกมีอุปนิสัยเนี่ยไปในแนวเดียวกับเราหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่เนี่ยเราก็อย่าไปฝืนนะถ้ามันไม่ใช่เนี่ยเราก็อย่าไปฝืนว่าคนคนนี้จะต้องเป็นอย่างที่เราต้องการมันต้องเหมือนกับการทำสมาคมนักกีฬาสมาคมคนรักสัตว์สมาคมนู่นสมาคมนี้เนี่ยพอเขาตั้งสมาคมขึ้นมาเนี่ยคนที่สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมเนี่ยเขาจะรู้แล้วมันชอบตรงกันดังนั้นเนี่ยพอเจอปุ๊บเนี่ยจะคุยเรื่องเดียวกันได้สบายๆไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปเองในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรกันหรือเขาไม่ชอบอะไรกันนะคะเราไม่รู้ว่าเขาชอบอะไรกันหรือไม่ชอบอะไรกันเนี่ยแล้วเราก็เข้าไปเสนอความคิดของเราให้เขาชอบในสิ่งที่เราต้องการอย่างเช่นเราไปในสมาคมที่นักกีฬาเขาเล่นกันแต่เราเป็นนักการพนันเนี่ยเราพยายามที่จะนำเสนอการพนันว่ากีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งของการพนันอย่างเงี้ยนักกีฬาเองก็บอกไม่ใช่มันก็จะไปเถียงกันหรือเปล่าเราก็เข้าไปในสังคมของการพนันเลยเขาก็จะไม่มีปัญหากับเราอันนี้คือสังคมมันไม่เหมือนกันทีนี้เริ่มต้นทำไมคนถึงมีปัญหาก่อนเพราะว่าเราทำผิดไงคะพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสกิเลสเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่นิดเดียวแล้วมันทุกข์นะคะก่อนที่คุณจะทุกข์เนี่ยกิเลสของคุณมันต้องหนาพอ
พูดไปแล้วก็ด่ากันอีกว่ากันอีกโกรธกันอีกมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องบอกว่าคนเราเนี่ยพร้อมจะศึกษาเนี่ยมันต้องพร้อมที่จะเปิดยอมรับความจริงนะจึงหายสงสัยเลยค่ะอ๋อขอความรู้เกี่ยวกับอคติของผู้คนครับเมื่อวานก็พูดอยู่ค่ะอคติเนี่ยพูดซะจนคนเข้าใจผิดแล้วค่ะพี่สุริยาว่าอาจารย์ธรรมวลีมีปัญหาอะไรกับอคติหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยอคติเนี่ยนะขอบคุณพี่สุริยามากเลยเมื่อวานก็พูดเรื่องนี้แล้วเมื่อคืนเนี่ยก็คิดเรื่องนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เข้าใจเลยพี่สุริยาถามพอดีเลยอยากตอบเลยค่ะอคติเนี่ยมันเป็นจิตที่เป็นอกุศลคนที่จิตเป็นกุศลเนี่ยมันก็จะกุศลจริงๆนะคะไม่มีอคติแต่จิตของคนเราเนี่ยมันเกิดดับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจิตคนที่เป็นอคติอยู่เนี่ยถ้าพี่สุริยาเนี่ยจะพยายามอธิบายอะไรให้คนที่มีอคติฟังเนี่ยเป็นไปไม่ได้ยิ่งเขามีอคติลบกับเราเนี่ยเขามองเราไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าพี่สุริยาไปพยายามพูดให้เขาเข้าใจเนี่ยอธิบายเหตุผลเนี่ยไม่มีทางสำเร็จเลยค่ะเพราะว่าคนอคติเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าโลภะใช่ไหมคะอคติเนี่ยคือเพราะความโลภหรือความรักเพราะความหลงโมหะคติเพราะความโกรธโทสะคติเพราะความกลัวภัยพยาคติไอ้คติทั้ง3อย่างเนี่ยมันเป็นชื่อของอกุศลหมดเลยนั่นหมายถึงว่าคนที่มีอคติอยู่เนี่ยจิตมันเป็นอกุศลเมื่อใดก็แล้วแต่โดยตามหลักของปรัชญาหรือตรรกศาสตร์จิตที่เป็นอกุศลอยู่เนี่ยมันไม่สามารถเป็นกุศลค่ะเมื่อมันไม่เป็นกุศลก็คือมันไม่มีสติคนมีอคติคือคนที่ไม่มีสติคนไม่มีสติไม่สามารถรับรู้ความจริงได้ค่ะเขาไม่สามารถที่จะรับรู้ความจริงได้ตรงเพราะว่าความคิดของเขามันเป็นอกุศลอยู่จนกว่าพี่สุริยาต้องรอค่ะรอให้ธรรมชาติของทั้งกุศลแล้วก็ธรรมชาติของอกุศลเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันดังนั้นเมื่อมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเนี่ยไอ้อกุศลเองมันก็มีความเบาของมันได้ต้องคอยให้อกุศลของคนคนนั้นเขาเบาก่อนค่ะอย่างเช่นเขาโกรธเรามากเขาฟังแล้วเขาโกรธเรามากเขาไม่สามารถรับข้อมูลของเราได้เลยหรือเขากำลังหลงอะไรสักอย่างนึงจนเขาไม่สามารถรับข้อมูลของเราได้เลยหรือเขากลัวที่จะเสียผลประโยชน์จนเขาไม่สามารถรับข้อมูลของเราได้เลยเนี่ยต้องคอยจนอกุศลในใจของเขาลดลงแล้วจิตของเขาเนี่ยพร้อมที่จะเปิดแบบมีสติที่จะฟังเราถึงจะพูดได้ค่ะตอนที่เขามีอคติสูงๆอยู่เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรค่ะไม่มีประโยชน์ไร้ประโยชน์เลยค่ะเรายิ่งพูดไปเนี่ยยิ่งมีเรื่องค่ะยิ่งมีปัญหาไม่จบค่ะถ้าเราคุยกับคนมีอคติเนี่ยมันจะมีปัญหาตลอดเวลาเลยสวัสดีค่ะพี่วันคิดถึงอยู่นะคะเมื่อวานขับรถผ่านชัยนาทยังนึกถึงพี่วันอยู่เลยเอ๊ะมันใกล้บ้านพี่วันหรือเปล่าเนาะไปชัยนาทไปสุพรรณกับบึงฉวากนะคะแล้วก็วิ่งไปทางเส้นที่จะไปทางบ้านพี่วันด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ายังจำทางไม่ค่อยได้ทางเส้นชัยนาทค่ะก็ขอบคุณมากนะคะพี่สุริยาที่ถามเรื่องอคติมานะคะที่ถามเรื่องอคติมาเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอมีใครมาใส่ร้ายเราอะค่ะพี่วันพอมีคนมาใส่ร้ายเราเนี่ยแล้วคนเนี่ยเข้าใจผิดเนี่ยมีความพยายามที่จะอธิบายให้กับคนที่ฟังแล้วเข้าใจผิดฟังแล้วเมื่อก่อนเนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือรู้สึกไม่พอใจคนที่เข้าใจผิดด้วยนะนิดนึงมีความรู้สึกว่าคนที่เข้าใจผิดเราเนี่ยเขาไม่เปิดใจทำไมเขาฟังเรื่องราวของเราแล้วเนี่ยถ้าเขาเป็นกัลยาณมิตรของเราเนี่ยเขาต้องถามเราก่อนที่เขาจะเกลียดเราก่อนที่เขาจะไม่ชอบเราหรือก่อนที่เขาจะตัดสินอะไรกับตัวเราสักนิดนึงเนี่ยเขาไม่ถามเราก็แสดงว่าเขาก็ไม่ได้รักเราเราก็เลยไม่เห็นจะเป็นต้องรักเขาคิดอย่างนั้นเมื่อก่อนคิดแบบเด็ดขาดแบบนี้ค่ะคือถ้าเขาเชื่อคนอื่นแล้วเขาไม่เชื่อเราก็ตัดเลยเขาตัดเราแล้วก็ตัดเขาแค่นั้นเองก็ต่างคนต่างอยู่ก็จบสมัยก่อนคิดอย่างนั้นแต่พอมา
มาใช้เวลาไต่ตองพิจารณาตามหลักของกรรมกรรมที่เราสร้างมาด้วยรวมไปถึงพิจารณาเรื่องของจิตพี่สุริยาจิตของคนที่อคติอะค่ะมันขาดสติคนที่มีสติเนี่ยจะไม่มีทางมีอคติสติจริงๆนะคะสติแบบสติปัฏฐานสี่อะวิปัสสนาที่ปัญญานะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสติในระดับของการฟังมาแล้วมีปัญญาในระดับของการฟังมีปัญญาในระดับของการพิจารณาบางทีกำลังของสติก็ไม่พอที่จะเห็นความจริงต้องเป็นปัญญาในระดับของวิปัสสนาทีนี้เมื่อก่อนมีความพยายามกับพี่วันใครพูดถึงเราไม่ดีเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่าคนเนี้ยไปพูดถึงเราไม่ดีแน่ๆเลยเราก็จะพยายามที่จะไปอธิบายให้คนเนี่ยเข้าใจเราแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีความคิดในการอธิบายเลยแม้แต่นิดเดียวพอเราเข้าใจสภาวะจริงๆแล้วว่าคนอคติเนี่ยมันเป็นอกุศลอยู่ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรักคนอื่นเกลียดเราหรือรักเราเกลียดคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่หรือบางคนเนี่ยที่เขาเรียกเราเคยได้ยินไหมคะว่าน้ำขึ้นให้รีบตักผู้หญิงเนี่ยที่กำลังถูกผู้ชายรักอยู่เนี่ยกำลังถูกผู้ชายรักอยู่เนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันกำลังหลงก็ขาดสติเหมือนกันก็ให้ผู้หญิงเนี่ยให้รีบกอดโกยช่วงให้เยอะที่สุดเพราะว่าเมื่อความรักมันหมดไปแล้วเนี่ยหรือมันเจือจางเขาเรียกที่เราเรียกกันตามภาษาชาวโลกโปรโมชั่นที่เขาเรียกช่วงโปรโมชั่นนะคะช่วงโปรโมชั่นเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ถ้าเกิดว่าตามหลักของจิตวิทยาเนี่ยทางเคมีนะคะทางจิตวิทยาเคมีเนี่ยช่วงที่สมองมันหลั่งสารไอสารตัวนี้มันจะคล้ายๆกับสารสืบพันธุ์นะคะต้องขออภัยนะคะที่จะต้องพูดเหมือนจะไม่สุภาพสารตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆกับสารสืบพันธุ์ของสัตว์ของมนุษย์ทั้งหมดน่ะมันจะมีสารไม่ใช่ความรักธรรมดาแต่มันเป็นความรักที่มันเกี่ยวข้องกับกามคุณมันจะมีสารสืบพันธุ์ตัวนี้หลั่งมาที่ใต้สมองมันจะมีอายุอยู่ประมาณครึ่งปีไอสารตัวนี้นั่นแหละค่ะช่วงโปรโมชั่นเมื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันมีความต้องการระหว่างกันเนี่ยเมื่อมันมีอคติที่นี้เนี่ยอคติเพราะรักแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยปฏิเสธเราเนี่ยจะชอบไอ้ตัวอคตินี้กันมากกว่าแต่ถ้าเราเจออคติแบบเกลียดเนี่ยเราจะไม่ค่อยชอบอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราทำอะไรเนี่ยดีแค่ไหนก็ผิดแต่ถ้าเกิดว่าอคติเพราะรักเนี่ยโอ้โหใครๆก็ชอบค่ะแม้กระทั่งทุกวันเนี้ยทุกคนก็ยังมีความสุขกับช่วงนั้นอยู่มันก็จะมีความสุขคิดถึงช่วงนั้นก็จะมีความสุขเขาเรียกช่วงโปรโมชั่นผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกช่วงโปรโมชั่นคือถ้าผู้ชายเนี่ยกำลังรักอยู่ช่วงที่สารในสมองเนี่ยมันหลั่งตัวนี้ออกมาเนี่ยค่ะขออะไรก็ได้พูดอะไรก็ใช่ทำอะไรก็ถูกค่ะเพราะว่ามันมีความต้องการบางอย่างอยู่ในนั้นถ้าเกิดว่าเราศึกษาให้ละเอียดเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ค่ะแต่ถ้าเราศึกษาไม่ละเอียดเนี่ยมันก็จะแบบเอ้ยก็แค่เป็นอารมณ์นึงคือเราไม่ละเอียดไงแต่ถ้าเราละเอียดเราจะเข้าใจว่าอันนี้แหละที่พุทธเจ้าตรัสเรื่องของจิตสร้างรูปรูปกับนามอะค่ะจิตเนี่ยเมื่อมันมีกิเลสขึ้นมาแล้วเมื่อตากระทบรูปเมื่อหูกระทบเสียงมันมีกิเลสขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะสั่งสมองค่ะสมองก็จะสั่งหลานสั่งสารบางอย่างในสมองออกมาซ่านไปในร่างกายแล้วก็มีพฤติกรรมที่มีความต้องการหรือบางอย่างที่เราอคติเนี่ยเช่นเราฟังเสียงคนพูดแล้วเราก็ไม่มีสติในการฟังเราก็โกรธพอเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยสารมันก็หลั่งความโกรธมาค่ะถ้าไอสารตัวนี้มันยังอยู่เนี่ยหรือเรากระตุ้นมันอยู่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะอย่างนักจิตวิทยาเนี่ยอย่างการอยู่ร่วมกันของคู่นะคะสามีภรรยาหรือเพื่อนเนี่ยเขาจึงให้กระตุ้นไงเหมือนกับที่เราฉีดวัคซีนอะตัวเดียวกันวัคซีนเนี่ยพอเราฉีดไปวัคซีนโควิดเนี่ยเราฉีดวัคซีนไปแล้ว1ปีเนี่ยเขาให้กระตุ้นวัคซีนละมันตกวัคซีนในร่างกายมันตกไอสารพวกนี้เหมือนกันค่ะพอมันลดลงเนี่ยเขาจึงมีวิธีกระตุ้นเนี่ยค่ะ
กระตุ้นสารเนี่ยในสมองนะขึ้นมาให้มันกระปี้กระเป๋าให้มันไอ้นู่นไอ้นี่หรือแม้กระทั่งคนโกรธกันเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเอาแหละมันเริ่มจะโกรธกันน้อยลงแล้วไอ้คนที่ใส่ไฟเนี่ยก็จะเพิ่มสารไปเพิ่มข้อมูลและเพิ่มปัญหาเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ให้ไอ้ตัวคนเนี้ยผิดมากขึ้นเรื่อยๆผิดมากขึ้นเรื่อยๆมันจะได้โกรธกันหนักขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้คือที่พี่สุริยาถามเรื่องของอคติอคติเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายความรักคนจะชอบแล้วจะพยายามรักษามันเอาไว้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือไม่มีสติเหมือนกันนะคะอคติก็คือไม่มีสติค่ะพอเราอยากจะรู้ว่าไอ้ความรักนั้นเนี่ยมันเป็นความรักแท้จากไอ้เป็นความรักแท้จากความเมตตาที่ปรารถนาดีจริงๆต่อกันหรือเป็นอคติเนี่ยให้ดูเวลาดูเวลาของสารเคมีในสมองถ้าเกิดว่าเลยเวลาไปปีหนึ่งสองปีสามปีแล้วเนี่ยเขาก็ยังเหมือนเดิมเขาก็ยังเสมอต้นเสมอปลายแสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่ใช่สารเคมีในสมองแล้วแต่มันเป็นจิตสำนึกที่ดีของเขาแต่ถ้าเกิดว่ามันดูวูบวาบอ่ะอุ้ยดูตื่นเต้นดูเล้าใจกันประมาณ6เดือนปีนึงแค่นั้นน่ะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยทุกอย่างมันก็ลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับสารเคมีในสมองเคมีในสมองมันลดลงค่ะมันก็เลยมีปัญหาแล้วคราวนี้ไอ้เราเนี่ยต้องการให้เคมีอันนั้นมาเท่าเดิมแต่เคมีมันไม่อยู่ค่ะมันก็เลยทุกข์เพราะไอ้เคมีมันลดลงนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะเจ๊เฮงนะคะเจ๊เฮงอยู่สุพรรณบุรีนะคะอันเนี้ยก็เลยคุยเรื่องนี้เลยนะคะเรื่องอคติเพราะว่าคิดได้เมื่อวานคิดว่าเออเราจะตอบอคติเนี่ยตามหลักอภิธรรมเนี่ยเราจะตอบยังไงอคติตามหลักอภิธรรมเนี่ยก็คือโดยธรรมชาติแล้วจิตที่เป็นอคติเนี่ยมันเป็นอกุศลอยู่แล้วค่ะอกุศลเลยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตเป็นอกุศลเมื่อนั้นจิตไม่มีทางเป็นกุศลค่ะเมื่อจิตไม่เป็นกุศลเป็นไปไม่ได้ที่คนนั้นจะมีสติแต่พอคนบอกเราว่าเรามีปัญญาถ้ามีคนบอกเราว่าเราขาดปัญญาในการฟังเราจะโกรธคนที่มีอคติเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าคนนั้นเนี่ยขาดปัญญาในการฟังค่ะพี่สุริยาเราก็จะโกรธคนคนนั้นทันทีเลยว่าเฮ้ยแกฉลาดอยู่คนเดียวหรือไงทำเป็นฉลาดพูดทำเป็นฉลาดอยู่ได้โอ้โหรายการวิทยุค่ะเขาก็ต้องเอาคนพอรู้มาพูดอะถ้าไม่มั่นใจหรือไม่รู้บ้างเนี่ยเขาคงไม่เอามาพูดอย่างเงี้ยก็ต้องพอรู้นิดนึงว่าอย่างน้อยๆเนี่ยจิตที่ไม่เป็นอกุศลเนี่ยจิตที่ไม่เป็นอกุศลเนี่ยมันไม่มีทางมีสติแล้วเมื่อคนไม่มีสติเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าคนนั้นจะมีปัญญาคนที่มีอคติก็คือคนที่มีจิตเป็นอกุศลแล้วเราควรที่จะนับถือคนที่เป็นจิตเป็นอกุศลไหมแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเกลียดนะคะคำว่าไม่นับถือเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเกลียดแต่คนที่จิตเป็นอกุศลเนี่ยพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่มีกิเลสในใจเนี่ยก็คือคนที่มีความทุกข์มันน่าสงสารมากกว่าที่เราจะไปเกลียดเหมือนกับเราเดินไปในโรงพยาบาลเราเดินไปในโรงพยาบาลเนี่ยเราเห็นคนป่วยสวัสดีค่ะคุณฉลวยเราเดินไปเจอคนป่วยเราจะเกลียดคนป่วยหรือเราจะสงสารคนป่วยเดินไปในโรงพยาบาลนะเจอคนป่วยนอนบนเตียงเนี่ยทุกคนตอบตรงกันว่าเอ้ยฉันเห็นคนป่วยเนี่ยฉันก็ต้องสงสารสินักปฏิบัติหรือพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อเห็นคนมีกิเลสคนมีกิเลสก็คือคนที่ทุกข์นั่นเองก็คือคนที่มีความทุกข์ทางใจคนป่วยเนี่ยคือคนที่มีความทุกข์ทางกายคนมีกิเลสก็คือคนที่มีทุกข์ทางใจเมื่อเราเห็นคนที่มีกิเลสมีอคติเนี่ยเราควรที่จะเกลียดหรือเราควรที่จะสงสารสวัสดีค่ะคุณเหมียวเราควรที่จะเกลียดหรือเราควรที่จะสงสาร
คิดว่าทุกคนมีคำตอบแล้วแล้วเราจะไม่น้อยใจคนที่อคติอีกต่อไปคุณจะอยู่กับคนที่มีอคติได้อย่างมีความสุขเพราะอย่างน้อยๆคุณก็มีสติคนมีสติกับคนไม่มีสติอันไหนน่าภูมิใจกว่ากันคิดว่าทุกท่านมีคำตอบว่าระหว่างคนมีสติกับคนไม่มีสติอันไหนน่าภูมิใจกว่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราอยู่ในมุมของที่เราเห็นคนมีอคติแล้วเนี่ยเราจะไปเสียใจทำไมที่เราเสียใจเพราะอะไรรู้ปะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการให้คนที่มีอคติเข้าใจเราไปยึดติดเราไปยึดตัวบุคคลมากเกินไปซะจนเราเป็นทุกข์แต่บางทีเราลืมไปว่าบางครั้งเนี่ยโลกใบนี้มองไปทางซ้ายก็เจอคนมองไปทางขวาก็เจอคนมองไปข้างหน้าก็เจอคนมองไปข้างหลังก็เจอคนคนทุกคนเนี่ยเขามีทั้งบุญมีทั้งบาปมีทั้งศักยภาพมีทั้งบารมีเราจะไปเอาความเข้าใจจากคนที่มีอคติกับเราไปเพื่ออะไรถ้าคนอื่นเข้าใจเรามันก็ค่าเท่ากันทำไมเราไม่ให้ความดีเราไม่ให้เครดิตกับคนที่เข้าใจเรามากกว่าเรามัวแต่ไปเรียกร้องความเข้าใจจากคนที่มีอคติเนี่ยเราฉลาดหรือเราโง่ต้องถามตัวเองค่ะบางทีเราไปเจอคนที่มีอคติกับเราเนี่ยเราไปต้องการให้เขาเข้าใจเราเนี่ยเราฉลาดหรือเราโง่อันนี้อาจารย์ธรรมวลีถามตัวเองนะคะเฮ้ยแกโง่ละแกพยายามให้คนที่มีอคติกับเราเนี่ยเข้าใจเราไอ้คนที่เขาพยายามเข้าใจเราอยู่เนี่ยทำไมเราไม่หันไปมองจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังเป็นทาสอารมณ์เฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นทาสของเหตุผลเนี่ยหรือเราเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่เลือกคนที่ความชอบใจหรือไม่ความที่ไม่ชอบใจแต่เราจะเลือกที่ความถูกต้องอย่างนี้มากกว่าครูเหมียวถามว่าคนมีอคติคนป่วยประเภทหนึ่งใช่ไหมจะถ้าเป็นทางโลกไม่ป่วยนะคะครูเหมียวคนที่อยู่ในทางโลกเนี่ยไม่ถือว่าคนมีอคติเป็นคนป่วยแต่ถ้าเกิดเป็นทางธรรมเนี่ยคนที่มีอคติถือว่ามีความวิปลาสทางจิตนะคะก็คือคนมีอคติเนี่ยไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้ตรงตามความเป็นจริงจิตวิปลาสเมื่อจิตไม่สามารถที่จะรับรู้อะไรได้ตรงตามความเป็นจริงเพราะว่ามันหลงเพราะว่ามันเกลียดเพราะว่ามันไม่รู้เพราะมันกลัวภัยได้ข้อมูลอะไรมาเนี่ยมันก็จะไม่ตรงตามความเป็นจริงเมื่อจิตอันนั้นเนี่ยวิปลาสคือคาดเคลื่อนอะค่ะคำว่าวิปลาสเนี่ยคือคาดเคลื่อนจากความจริงสิ่งที่คุณรู้เนี่ยมันไม่ตรงตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณจะไม่มีทางจำที่มันตรงความเป็นจริงได้เมื่อจิตมันวิปลาสแล้วเนี่ยสัญญาก็วิปลาสด้วยค่ะความจำทั้งหมดเนี่ยที่คุณเริ่มสะสมเนี่ยจากไอ้ความวิปลาสของคุณนั่นแหละที่คาดเคลื่อนจากอคติเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยจำทุกอย่างคาดเคลื่อนหมดเลยข้อมูลของคุณเนี่ยจะเริ่มแย่ขึ้น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 พอข้อมูลแย่ขึ้นปุ๊บเนี่ยการตัดสินใจของคุณต่อคนที่คุณมองจากอคติเนี่ยก็จะเป็นทิฏฐิวิปลาสคุณก็จะเริ่มทำบาปทำกรรมกับคนที่คุณมองแบบเข้าใจผิดละโดยที่คุณไม่รู้ตัวขอบคุณมากค่ะคุณดาเลสเอานาฬิกามาให้นะคะก็คือถามว่าป่วยหรือเปล่าทางโลกไม่ถือว่าป่วยค่ะทางโลกถือว่าคนอคติมีเต็มไปหมดทั่วโลกเลยค่ะแต่ว่าสำหรับทางธรรมเนี่ยถือว่าเป็นความวิปลาสของจิตที่มันมีข้อมูลรับข้อมูลได้ไม่ตรงตามความเป็นจริงค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลค่ะสถานีวิทยุวัดท่าพญาจักรค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะที่เมตตาลิงสัญญาณให้กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์สถานีวิทยุวัดธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิงสัญญาณให้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ